ไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าจะพาไปมู่สนับสนุนโดยออโรราของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าเราขับไปอ่ะเราเห็นภาพหลวงปู่ทิมขึ้นเต็มหน้าจกรถมันเหมือนมีคนมาหักพวงมาลัยเราออกไอ้ข้างหน้ามันเป็นรถสิบล้อมีบางอย่างที่สมัยก่อนวัดไม่เคยเปิดหลายคนบอกว่าหลวงปู่เนี่ยใช้ผงพายกุมารปั้นทั้งองค์เลยหลายคนก็เลยมีมาขูดเอาผิวเนื้อไปหลวงปู่ทิมอิสริโกจำพรรษาอยู่ที่วัดละหารไร่จนมรณภาพด้วยโรคชราด้วยอายุ96ปี69พรรษาของวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2518ลูกศิษย์จึงได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลณวัดละหารไร่หลังจากทำบุญร้อยวันอุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงปู่ทิมอิสริโกแล้วได้เก็บสรีระสังขารไว้ที่ศาลาภาวนาภิรัตศาลาการประเรียนวัดละหารไร่จนกระทั่งได้รับการพระราชทานเพลิงศพเหตุหนึ่งที่ประสบกับตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราขับรถขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ยมันมีเสียงแว่วๆว่าให้นำหลวงปู่ทิมมาคล้องสักระยะหนึ่งนะเราขับรถไปเนี่ยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เราว่าเราหลับในอ่ะเพราะเราขับไปเราเห็นภาพหลวงปู่ทิมขึ้นเต็มหน้าจกรถเต็มหน้าจกรถเลยนะแล้วเราตกใจพอตกใจในช่วงนั้นน่ะมันเหมือนมีคนมาหักพวงมาลัยเราออกหักพวงมาลัยเราออกพอหักออกปุ๊บเราถึงเห็นว่าไอ้ข้างหน้ามันเป็นรถสิบล้อมันหลบมาได้ยังไงอ่ะอันนี้คือตัวเราจากประสบการณ์คือผมเนี่ยนั่งทำงานอยู่ที่ร้านขายของผมทำอยู่ที่พื้นแต่โทรศัพท์ผมเนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะห่างจากผมไปประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็อยู่ดีโทรศัพท์เนี่ยก็ลั่นพูดขึ้นมาเหมือนเราเสิร์ชหา Google อ่ะว่าวัดละหารไร่วัดละหารไร่ที่ Google พูดอ่ะครับเป็นครั้งแรกที่มือถือลั่นด้วยแล้วลั่นมาวัดละหารไร่ไม่เคยมาเลยหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ซึ่งเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วประเทศว่ากันว่าอภิหารของท่านนั้นมีอยู่มากมายอย่างเช่นเมื่อครั้งที่ท่านได้รับกิจนิมนต์ให้ไปพิธีกรรมแห่งหนึ่งว่ากันว่าในการนั้นทั้งน้ำมนต์ที่มีอยู่ครึ่งองค์เกิดเดือดพล่านขึ้นมาให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นโดยทั่วกันซึ่งเป็นความอัศจรรย์ที่ชาวบ้านต่างเล่าขานสืบกันมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อเฉลิมนะครับสวัสดีครับคุณพ่อเฉลิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งเป็นบุคคลที่ท่านหลวงปู่ทิมนะครับแล้วก็มีการคุกคีกับหลวงปู่ทิมมาคุณพ่อเกิดอยู่ที่นี่ครับแล้วก็เรียนอยู่กับหลวงปู่ทิมเรื่องอาหารการกินของหลวงปู่ก็ชอบฉันเจนะชอบฉันเจเส้นแกงร้อนเส้นแกงร้อนแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ขาอ่อนพ่อครับผมเคยได้ยินมาว่าวัตถุมงคลที่วัดเนี้ยคือราคาสูงแบบหลักแสนหลักล้านเลยจริงไหมครับจริงเป็นวัตถุมงคลเรียกว่าอะไรครับขุนแผนแล้วก็เกรงชินบัญชรเกรงชินบัญชรกับขุนแผนผงพลายกุมารขุนแผนผงพลายกุมารขุนแผนผงพลายกุมารเนี่ยหลวงบวชอยู่ช่วยหลวงปู่ทำอยู่ตอนฝังพระธรรมมันจะมีโคกหินยาตามกันนะนั่งตามกันทั้งวันทั้งคืนนะทำผงให้หลวงปู่แน่นอนครับอีกจุดหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินเรือนพระขุนแผนซึ่งตรงนี้อย่างที่หมอบีพูดแต่ต้นผงพรายกุมารพรายแม่ส้มแล้วก็ขุนแผนตรงนี้คืออะไรฮะคือตรงนี้เขาทำเป็นศาลาหนึ่งไว้แล้วก็มีเป็นเหมือนพระไอ้ผ้าผงกุมารเนี่ยองค์ใหญ่ๆมันเริ่มเลยครับคือแบบเหมือนจำลองให้เห็นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าใส่องค์เล็กๆเข้าไปข้างในด้วยแล้วนั้นในศาลาก็จะมีเป็นรูปปั้นของสองคนคนหนึ่งก็คืออะไรนะขุนแผนอีกองค์นึงก็เป็นแม่ส้มซึ่งของแม่ส้มเนี่ยคือผู้หญิงที่ตายทั้งกลม
แล้วก็อยู่ที่วัดแล้วมาตายที่วัดแล้วมันก็มีตำนานแต่นี่คือตำนานเนาะแล้วเป็นที่ถกเถียงกันนะในวงการพระซึ่งจริงไม่จริงเราไม่รู้บอกว่ามีการเอาเศษผงของตำนานแรกก็บอกว่าเอาจากกะโหลกของแม่ส้มเนี่ยมาทำเป็นผงพายกุมารอีกตำนานนึงบอกโอ้ยไม่ใช่กะโหลกเป็นลิ้นกับเส้นผมมาตำแล้วทำเป็นผงพายกุมารอีกตำนานนึงบอกโอ้ยมันไม่ใช่หรอกพระไม่เล่นอะไรเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้หรอกมันคือดินที่ประกอบกันเป็นธาตุทั้ง4ที่มันอยู่ในบริเวณนั้นที่เป็นที่ฝังศพเฉยๆเอามาทำก็มีถ้าอย่างนั้นจุดตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญอีกที่นึงของวัดแห่งนี้ครับองค์ผู้ชายเนี่ยเป็นการอุปโลกขึ้นมาคือพระคุณแผนมันเป็นอะไรที่เป็นวัตถุมงคลชั้นนำของทางวัดละหันไร่ไงเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราหาอะไรสักอย่างเป็นตัวแทนไหมใช่ครับก็เลยทำเป็นยอดขุนพลบ้านค่ายแต่บางคนมาบอกนี่คุณแผนใช่ไหมก็แล้วแต่จะเข้าใจส่วนนุ่มคือแม่ส้มย่าส้มเขาเรียกกันสมัยโบราณเจ็บๆว่าอีส้มนะครับคนที่เขาสร้างพระคุณแผนที่อยู่กับหลวงปู่ก็คืออาจารย์ชินพรเนี่ยท่านมองว่าท่านก็เป็นคนที่สร้างคุณแผนกับหลวงปู่ก็เลยอยากจะทำอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ว่าท่านเคยมาทำคุณแผนไว้ก็เลยทำองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมาวางไว้จากตำนานอีส้มผู้ผิดหวังในความรักใช้ปืนลูกซองยิงตัวเองตายพร้อมกับลูกเพราะว่าผัวไปมีชู้ทั้งๆที่สัญญาแล้วตอนมีท้องว่าจะไม่มีใช้ปืนลูกซองยิงตัวเองเลยใช่ครับคนนี้ก็บอกมีจริงคนร่ำร้านบอกว่าอยู่ตรงบางบุตรอะไรเงี้ยแต่ว่านะเขาก็บอกว่าพอตายไปแล้วหลวงปู่ก็มองว่าเฮ้ยสรีระบางส่วนเนี่ยวิญญาณตัวเนี้ยน่าจะเอามาทำอะไรให้เกิดประโยชน์อันนี้เป็นขุนแผนองค์ใหญ่สุดในโลกนี่ข้างหลังก็จะเป็นยันห้าเขาเขียนข้างหลังมันเริ่มเทิมเลยผงพายกุมารเนี่ยบางท่านบอกว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยให้ทำการผ่าศพเอาน้ำมันพายด้วยทำผงพายกุมารด้วยอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงไม่จริงขนาดนั้นแต่หลวงปู่ทิมมีผงพายกุมารจริงอาจารย์พินวิทย์บอกว่าเป็นผงที่เขาเก็บทำขึ้นมาแล้วเก็บแล้วเป็นผงแล้วแต่ไม่ได้มีให้ใครเห็นว่าเขาทำมายังไงแบบไหนเช่นการสร้างผ้าเหมือนกันหลวงปู่ทิมท่านก็จะตักมานิดนึงแล้วก็ใส่ตามรวมเพราะฉะนั้นผงพายกุมารเนี่ยเป็นเรื่องที่หลวงปู่ทิมท่านทำในยุคนั้นที่ได้ข่าวคือหมอลาบที่เป็นพราหมณ์ที่หลวงปู่ทิมใช้ให้ไปทำแต่ว่าไม่ได้ใช้วิธีแบบอะไรงั้นไม่ใช่นะคุณไม่ต้องอะไรมากแค่คุณอาราธนาถึงหลวงปู่ทิมไปติดต่อการงานที่ไหนก็ราบรื่นอุโบสถเก่าเปลี่ยนชื่อเป็นพรายแก้วนะครับเรือนพรายแก้วมีบางอย่างที่สมัยก่อนวัดไม่เคยเปิดเนื่องจากว่าสังเกตตัวรูปปั้นพระนะครับหลายคนบอกว่าหลวงปู่เนี่ยดังเรื่องผงพายกุมารก็คิดว่าเนี่ยใช้ผงพายกุมารปั้นทั้งองค์เลยหลายคนก็เลยมีมาขูดเอาผิวเนื้อไปซึ่งตอนหลังเราพยายามประชาสัมพันธ์กันเยอะๆนะครับว่ามาไหว้ได้นะวัดเปิดให้แล้วนะแต่ว่าขอฟังกรุณาอย่าเที่ยวไปขูดผิวเอาผงออกไปเพราะนี่ไม่ใช่ผงพายกุมารนะครับนี่เราคือเราอยากจะถ่ายทอดให้เชื่อว่าหลวงปู่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอุโบสถเนี่ยการที่จะมาหาพระพุทธรูปแบบนี้มันแพงท่านก็เลยไปขุดดินเหนียวในท้องนานะครับมาปั้นเป็นพระประธานพระโมคคัลลาสารีบุตรแล้วก็นะครับเอาไว้ในอุโบสถเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับครับก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่มากครับวันนี้ขอบคุณครับที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับปฏิหาริย์วัดที่เกิดขึ้นมากมายใช่ครับจริงๆผมต้องบอกว่าขอบคุณทีมงานแล้วโดยเฉพาะหมอบีมากฝากนะครับที่ไขข้อข้องใจบางเรื่องที่ผมติดมาค่อนข้างนานนะครับรู้สึกสบายใจมากก็คือวันนี้โล่งเลยใช่จะพยายามไปสื่อและถ่ายทอดผู้ทําวัดที่จะพอช่วยได้นะครับในบางเรื่องได้ไปก็ขอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่คลายไปไวครับก็ขออาราธนาองค์หลวงปู่นะครับนะครับจะช่วยด้วยเพราะว่าลำพังผมแล้วว่าคนทั่วไปก็นะครับต้องพึ่งหลวงปู่อยู่แล้วทุกอย่างนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับไปกันต่อครับผมไปแล้วครับสมัยก่อนหลวงปู่ทิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลน่ะท่านไม่อนุญาตให้สร้างรูปเหมือนท่านเลย
านเป็นพระสงฆ์อยากจะไหว้เคารพบูชาต้องสร้างเป็นพระพุทธเท่านั้นสนับสนุนโดยออโรร่าของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า